วัสดีค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะในลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาผ่องทิพาพรค่ะวันพรุ่งนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนทั่วไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและยังคงตกหนักในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่สีแดงนี่นะคะภาคเหนือกับภาคอีสานพรุ่งนี้จะมีฝน 80% ค่ะขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกมีฝน 40% ภาคใต้อันดามันมีฝน 70% ภาคใต้อ่าวไทยฝน 60% กรุงเทพและปริมณฑลเช่นกัน 60% ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะยังต้องระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกสะสมทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มต่อเนื่องส่วนคลื่นระยะนี้ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งคลื่นสูง 2-4 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งระยะนี้ค่ะและคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกนะคะระวังคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งด้วยช่วงนี้ฝนตกมากทั่วไทยคุณผู้ชมควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะไปตรวจสอบเป็นรายภาคกันต่อค่ะขึ้นไปดูที่ภาคเหนือฝนฟ้าคะนองกระจายตัวหลายพื้นที่ 80% เช่นที่เชียงรายน่านแล้วก็ตากภาคอีสานก็เช่นกันค่ะฝน 80% ในนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่วนภาคกลางนะคะมีเมฆครึ้มฝนตกเป็นหย่อมๆ 40% ที่ราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกก็เช่นกันฝน 40% คลื่นลมซัดเข้าหาฝั่งมีกำลังแรงอยู่ส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนมากมีฝนที่นครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาขณะที่ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าอยู่ที่ 70% ของพื้นที่คลื่นสูง 2-4 เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลพรุ่งนี้มีฝน 60% นะคะตกหนักในบางพื้นที่คุณผู้ชมควรพกร่มออกจากบ้านต่อเนื่องค่ะช่วงนี้นะคะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพิ่มสูงขึ้นจนบางเขื่อนนะคะเกิน 80% ของปริมาณความจุเขื่อนแล้ววันนี้มีข้อมูลมาฝากนะคะ4เขื่อนด้วยกันเขื่อนแรกคือเขื่อนน้ำอูนนะคะจังหวัดสกลนครขณะนี้มีข้อมูลนะคะอยู่ที่ 88% ค่ะเขื่อนที่2เขื่อนศรีนครินทร์นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้กว่าระดับน้ำอยู่ที่ 85% ค่ะต่อไปที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 91% สุดท้ายเขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะระดับน้ำอยู่ที่ 82% ของปริมาณความจุของเขื่อนนั่นเองขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขื่อนติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะ